สุดเสียดายจ๋าตกรอบมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ทั้งที่เป็นตัวเต็งแชมป์แต่พลาดนิดเดียวสวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะสุดเสียดายจ๋าตกรอบมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ทั้งที่เป็นตัวเต็งแชมป์แต่พลาดรอบสำคัญเลือกอาหารอิตาเลียนเพื่อท้าทายตัวเองเมื่อวันที่13พฤษภาคม2561 Facebook Master Chef Thailand ได้มีการโพสต์ให้กำลังใจจ๋าและแบงค์ซึ่งตกรอบ5คนสุดท้ายของการแข่งขันขณะที่ความเห็นจากโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ต่างเสียดายกับการตกรอบของจ๋าเหมือนกันเพราะทำดีมาตลอดทุกรอบแต่มาพลาดในรอบสำคัญซึ่งความจริงความสามารถจ๋าน่าจะไปถึงระดับแชมป์ได้ประหนึ่งเมื่อดูจากรายการพบว่าจุดที่จ๋าพลาดนั้นคือการจัดจานจนถูกคณะกรรมการต่อว่าจัดจานเสร็จแล้วหรือขณะเดียวกันคณะกรรมการก็ได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางจ๋าก็ชี้แจงว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ส่วนรสชาติของอาหารนั้นยังขาดความเป็นอาหารอิตาเลียนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ